อันนี้ก็พระโยคาวจรนะทั้งหลายผู้เป็นคนทนงจริงๆแล้วแปลคนทนงไม่ได้นะเรียกว่าอธิมานะหมายถึงว่าสําคัญผิดเนี่ยชนิดนี้ย่อมหวั่นไหวในพระโอภาสนาฎิกานั้นบอกว่าคนที่โทสะจริตเนี่ยนะอย่างว่ามีปัญญามากปัญญาเฉียบแล้วก็จะบรรลุได้เร็วนะแค่ยังท้ายที่สามนั่นเองนะบรรลุนะเพราะอะไรเพราะว่าปริยัติเนี่ยรู้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปฏิบัตินี่ก็ได้นะเจริญสมถะมาเนี่ยทั้งได้ฌานนะได้ปัญญาเนี่ยคนที่ได้สมาธิได้ปัญญาเนี่ยนะจิตน้อมไปในวิปัสสนาเนี่ยง่ายมากเลยน่าเห็นได้ชัดเจนนะดูฎีกาตรงนี้นิดหนึ่งนะในฎีกาที่พรรณนาวิปัสสนูปกิเลสนี่ด้วยอำนาจแห่งตรุณวิปัสสนานี้กล่าวคืออุทยพยญาณเนี่ยนะมีสองระดับตรุณกับพลวะนะอธิบายว่าไม่ใช่ด้วยอำนาจของตรุณวิปัสสนากล่าวคือญาณมีพังคานุปัสสนาเป็นต้นของกุลบุตรผู้เริ่มวิปัสสนาทั้งหลายทางไม่ใช่ด้วยอำนาจของพละวิปัสสนากล่าวคือญาณมีนิพพานุปัสสนาเป็นต้นเพราะว่าวิปัสสนูปกิเลสหาเกิดขึ้นในเวลานั้นไม่ฉะนั้นอารัตถวิปัสสกัสสะเอวะอักษรว่าอารัตถวิปัสสกัสสะเอวะนั้นแสดงว่าถูกลบไปแล้วในที่นี้ทำไมแสดงว่าตรุณวิปัสสนาถึงญาณมีพังคาล่ะจริงๆแล้วตรุณะนี่มันต้องเริ่มแต่สัมมสนะนี่นะอันนี้แสดงพลวะวิปัสสนานี่ตั้งแต่นิพพานุปัสสนานะตรุณะวิปัสสนานี่ปังคานุปัสสนาแต่ก็ต้องรวมสัมมสนะด้วยนะถ้าอาจารย์กล่าวว่าเพราะว่าวิปัสสนูปกิเลสนั้นเกิดขึ้นนะทำหลายชั่ววิปัสสนูปกิเลสนั้นเพราะว่าทำวิปัสสนาเศร้าหมองจะเกิดตอนนี้แหละอุทยพยญาณอย่างอ่อนนี่แหละด้วยภาวะเป็นที่ตั้งของการยึดถือคือทิฏฐิเป็นต้นก็คือทั้งตัณหามานะทิฏฐิคำว่าไม่เกิดแก่พระอริยสาวกนั้นท่านอาจารย์กล่าวไว้ด้วยนิเทศอย่างอุกฤษเพราะไม่เกิดขึ้นแม้แก่บุคคลผู้บรรลุพลวะวิปัสสนานะบุคคลผู้ปฏิบัติผิดก็คือผู้ที่ปฏิบัติผิดโดยประการใดประการหนึ่งด้วยอำนาจมีศีลวิบัติเป็นต้นเมื่อจะแสดงความเป็นบุคคลผู้ปฏิบัตินั้นเป็นผู้ควรถูกติด้วยการปฏิบัติกล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติผิดคำว่าผู้ทอดทิ้งกรรมฐานเสียก็คือผู้เริ่มวิปัสสนาแล้วก็ถึงความหยุดลงเสียในระหว่างคำว่าบุคคลผู้เกียจคร้านก็คือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลอยู่นั่นเองแต่ไม่ประกอบภาวนาเพราะความเกียจคร้านอันนี้ก็จะถูกตำหนินะคือถ้าศีลดีแล้วเราก็ไม่เจริญภาวนานะอย่างหนึ่งคำว่าแก่บุคคลผู้ปฏิบัติผิดได้แก่บุคคลผู้มีการปฏิบัติที่บัณฑิตติเตียนเพราะไม่มีสัมมาปฏิบัติกล่าวคือวิปัสสนาภาวนาความจริงการปฏิบัติวิปัสสนานั่นเองที่ประกอบด้วยองค์เป็นสัมมาปฏิบัติในปุพพภาคการปฏิบัติอื่นจากนั้นเป็นการปฏิบัติผิดและการปฏิบัติผิดนั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้ทอดทิ้งธุระและความเป็นผู้ทอดทิ้งธุระก็ด้วยความเกียจคร้านนะเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ยิ่งกล่าวว่าผู้ทอดทิ้งกรรมฐานเป็นบุคคลผู้เกียจคร้านคำว่าประกอบภาวนาที่ถูกต้องคือประกอบภาวนาด้วยโยคะคือด้วยญาณก็ความเป็นผู้ประกอบภาวนาที่ถูกต้องนั้นย่อมมีด้วยอำนาจของสมถะก็มีด้วยนั้นท่านอาจารย์ยิ่งกล่าวว่าเป็นอารัตถวิปัสสกะย่อมเกิดขึ้นอย่างเดียวคือย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะมรรคามรรคญาณไม่มีโดยประการอื่นนะก็เกิดในอุทยพยญาณเนี่ยนะเพราะว่าอยู่ในระดับของมรรคามรรคญาณเนี่ยนะอุทจักคือความฟุ้งซ่านที่เป็นไปในธรรมทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นว่าเป็นธรรมของพระอริยะชื่อว่าธรรมุทจักใจอันถือเอาคือให้เป็นไปผิดโดยก้าวออกจากวิปัสสนาวิถีด้วยธรรมุตตจักนั้นชื่อว่าใจอันถือผิดด้วยธรรมุตตจักดังนั้นอุทธจักนี้หมายถึงว่าถืออุทธจักว่าเป็นธรรมเนี่ยหมายถึงธรรมของพระอริยเจ้านะก็คือการบรรลุมรรคผลนั่นแหละท่านพระสารีบุตรกล่าวด้วยอุปจาระ
โวหารถึงเหตุว่าโอภาสเป็นธรรมอธิบายว่าอริยมรรคของเราเปล่งโอภาสเช่นนี้นี่หมายถึงอริยมรรคเลยนะโอภาสเนี่ยโอภาสเป็นธรรมะเลยนะโยคีย่อมนึกหน่วงเอาโอภาสว่านิพพานบ้างว่าผลบ้างเมื่อถึงนิพพานย่อมถือเอาธรรมที่เป็นไปในโอภาสนั้นโดยความเป็นมรรคและผลแล้วเข้าใจว่าแสงสว่างนี้เป็นนิพพานเนื้อเป็นมรรคบ้างเป็นนิพพานบ้างเป็นผลบ้างอันหนึ่งย่อมถือเอาอุปกิเลสมีญาณเป็นต้นด้วยความเป็นมรรคและผลคำว่าความฟุ้งซ่านไปเพราะโอภาสนั้นเป็นอุทธัจจความฟุ้งซ่านอันใดเพราะโอภาสเป็นเหตุนั้นอันนั้นเป็นอุทธัจจท่านพระธรรมเสนาบดีประสงค์จะเปิดเผยเนื้อความที่ท่านได้กล่าวไว้โดยสังเกตว่ามีใจถือเอาผิดด้วยอุทธัจจจึงกล่าวความเป็นต้นว่าโดยความไม่เที่ยงก็คือไม่ได้พิจารณาโดยความไม่เที่ยงต่อไปนั่นเองน่าไปยึดถือว่าได้บรรลุแล้วในคำนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมไม่รู้ความปรากฏโดยความไม่เที่ยงเพราะไม่มีมนสิการด้วยอำนาจความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นด้วยความสำคัญว่าเราเป็นผู้บรรลุมรรคนั่นเองเพราะความข้อนี้พึงทราบโดยบทของพระสูตรนะดูก่อนอวสานทั้งหลายบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามย่อมพยากรณ์การบรรลุอรหัตในสำนักของเราด้วยมรรคสี่โดยประการทั้งปวงหรืออย่างใดอย่างหนึ่งบรรดามรรคสี่ประการมรรคสี่เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องหน้าเมื่อเธอเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องหน้ามรรคย่อมเกิดเธอย่อมเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อเธอเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งมรรคนั้นย่อมละสังโยชน์ทั้งหลายได้อนุสัยย่อมสิ้นสุดอันนี้ก็คือเจริญวิปัสสนามีสมถะทำหน้าไปถึงเจริญสมถะก่อนแล้วก็เจริญวิปัสสนาตามนะอีกบุคคลหนึ่งก็เจริญสมถะวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้าคือเจริญวิปัสสนาก่อนแล้วมันก็จะได้ความสงบตามมาบุคคลที่สามก็ที่ขาดไปข้อหนึ่งคนที่สามเนี่ยเจริญสมถะกับวิปัสสนาสลับกันเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปเลยออกจากฌานหนึ่งก็เจริญวิปัสสนาเข้าฌานสองออกจากฌานสองเจริญวิปัสสนานะส่วนบุคคลที่สี่ก็คือดูก่อนอุโสทั้งหลายอีกประการหนึ่งใจของภิกษุถือเอาผิดไปด้วยอุทธัจจในธรรมดูก่อนอุโสทั้งหลายจะมีสมัยนั้นที่จิตนั้นได้สงบณภายในเป็นจิตเกิดขึ้นดวงเดียวจิตตั้งมั่นว่ามรรคนั้นเกิดขึ้นแต่เธออาศัยย่อมสิ้นสุดแต่ว่าออกจากอุทธัจจบุคคลที่สี่เนี่ยออกจากอุทธัจจได้นะไอ้ตันอุทธัจจนั่นคือวิปัสสนูปกิเลสนะก็เรียกธรรมุทธัจจนะก็ในพระบาลีนี้ธรรมะคือมรรคผลนิพพานตามที่กล่าวแล้วในการวิจัชนามรรคที่สี่ชื่อว่าธรรมะอุทธัจจในธรรมะนั้นได้แก่ความฟุ้งซ่านในธรรมที่ไม่ใช่มรรคเป็นต้นว่าเราเป็นผู้มีมรรคอันบรรลุแล้วเป็นต้นชื่อว่าธรรมุทธัจจเจตที่ถูกธรรมุทธัจจนั้นรบกวนคือใจที่ถือเอาผิดนิการติก็ได้แก่ตัณหาอันละเอียดซึ่งเพ่งอยู่ในธรรมทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นตัณหานั้นเมื่อปรากฏโดยอาการยินดียิ่งในวิปัสสนาอันภิกษุผู้มีอธิมานะก็คือความสำคัญว่าได้บรรลุมรรคผลย่อมถือเอาว่าเป็นธรรมเพราะเหตุนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีจึงกล่าวว่าเธอนึกหน่วงเอานิการติว่านิการตินั้นเป็นธรรมนะนิการตินี้เป็นความยินดีความพอใจในวิปัสสนาอย่างมากคำว่าวิปัสสโนภาก็ได้แก่รูปเปล่งปลั่งที่ตั้งขึ้นแห่งวิปัสสนาจิตและที่ตกลงไปในสันตติของตนมีอุตุเป็นสมุฏฐานนะเป็นอุตุชรูปแต่ว่ามีจิตเป็นปัจจัยอาจารย์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าในข้อนั้นรูปที่ตั้งขึ้นแต่วิปัสสนาจิตตั้งอยู่ในสรีระของโยคีนั่นเองเป็นรูปผุดผ่องตั้งอยู่ปล่อยสรีระนอกนี้แผ่ไปโดยรอบสมควรแก่ญาณรูปนั้นย่อมปรากฏแก่โยคีนั้นโยคีย่อมเห็นแม้รูปในโอภาสที่รูปในโอภาสนั้นสัมผัสก็คือแสงสว่างนี้เมื่อเปล่งออกจากร่างกายนะไปสัมผัสโดนอะไรนี่สามารถเห็นถึงนั้นได้หมดเลยนะและเมื่อเห็นย่อมเห็นด้วยจักขุวิญญาณหรือด้วยมโนวิญญาณเพราะเหตุนั้นคำนี้บัณฑิตควรพิจารณาดูรูปนั้นย่อมปรากฏเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าพึงรู้ได้ด้วยมโนวิญญาณเท่านั้นเหมือนอย่างรูปที่ปรากฏแก่ท่านผู้ได้ทิพยจักขุที่ชื่อว่าวิปัสสนาวิถีก
็ได้แก่วิปัสสนาที่ดําเนินไปโดยลําดับนั่นเองชื่อว่าเป็นอันชะงักไปพระโยคีได้ปล่อยไปโดยสําคัญผิดไปว่าเราเป็นผู้บรรลุมรรคแล้วอีกอย่างหนึ่งวิปัสสนาของโยคีนั้นย่อมชื่อว่าเป็นอันก้าวออกไปจากวิถีเพราะความสําคัญผิดนั่นเองนะส่วนวิปัสสนานั่นแหละเป็นมูลและกรรมฐานนะเพราะนั้นพอได้ไอโอภาสนะก็เลยทิ้งมูลและกรรมฐานไม่พิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าเข้าใจว่าตนเองได้บรรลุมรรคผลแล้วเรือนที่กําหนดด้วยฝาสองชั้นชื่อว่าเรือนฝาสองชั้นนะได้ยินว่าทั้งด้านในทั้งด้านนอกของเรือนนั้นมีฝาเดียวในระหว่างสองด้านมีทางเวียนรอบในตอนเย็นปรากฏดอกไม้เบญจพรรณปูราดไว้บนสิงหาสน์นั้นและปรากฏรูปในที่ที่โอภาสแห่งยานที่คล่องแคล่วแผ่ไปเหมือนปรากฏแก่ท่านผู้มีทิพยจักขุด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์มีกล่าวว่าท่านครับก็ดอกไม้ในที่เท้าสิงตรงนั้นนี่ปรากฏกับผมถ้าอาจารย์ครั้งแสดงเรื่องของความมีประมาณต่างกันถึงโอภาสอย่างนี้แล้วประสงค์จะแสดงเรื่องของการหน่วงเหนี่ยวไว้สิ้นกาลนานนานช้านานจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าอนุปัสสนูปกิเลสนี้สามารถครอบงำผู้ที่ได้สมถาวิปัสสนาราภีเนี่ยนะก็คือท่านจุลสุมนะที่เป็นอาจารย์ของพระธรรมทินะเนี่ยนะก็อธิบายเรื่องพระธรรมทินะท่านนั่งบนอาสนะที่นั่งพักกลางวันท่านพระธรรมทินะกล่าวว่าท่านขอรับกับผมมาเพื่อจะถามปัญหาเพราะท่านได้คิดไว้ว่าเราจะถามปัญหาก่อนนะก่อนที่จะอนุเคราะห์นะกระผมมาโดยตั้งใจว่าจะเป็นที่พึ่งพิงของท่านนั่นแหละอันนี้หลังจากที่ให้เนรมิตช้างแล้วเพราะท่านได้คิดว่าเราจักให้อาจารย์รู้ว่าตนเป็นปุถุชนโดยอุบายแล้วจักชักชวนในกรรมฐานในภายหลังเพราะท่านกล่าวทําให้เป็นคํามีอวัธรณะเพราะความมีคํานั้นเป็นประธานอวัธรณะแปลว่าอะไรคำว่าธรรมนี้ท่านอาจารย์กล่าวด้วยอํานาจอธิยาศัยของพระเถระว่าธรรมคือปฏิสัมภิทานี้ที่มาแล้วมาตามแล้วโดยอริยมรรคคืออาจารย์เข้าใจว่าตนเองบรรลุแล้วเราก็ได้ปฏิสัมภิทาด้วยคําว่าสมาธิได้แก่อภิญญาสมาธิคําว่ามีใบหูผึ่งคือมีซองหูตั้งไม่ไหวตั้งท่าจะหนีเพราะความกลัวเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าได้ยินว่าพระเถระเป็นคนโทสะจริตเพราะว่าคนโทสะจริตแม้เป็นคนกล้าก็เกิดกลัวได้ฉับพลันเหตุนั้นพระเถระผู้ขี่นาศพรู้อัธยาศัยของท่านจึงได้กระทำการเนรมิตเป็นช้างเป็นต้นหมายถึงให้ทําการเนรมิตเป็นช้างโดยคิดว่าเราจะให้อาจารย์รู้ว่าเป็นบุตรชนโดยอุบายนี้เพราะความเป็นโทสะจริตพระเถระจึงแทงตลอดได้ฉับพลันด้วยว่าคนโทสะจริตนั้นคลายเร็วเหมือนกับปัญญานะปัญญาก็คลายได้เร็วเหมือนกันสําหรับญาณมาดูเรื่องญาณบ้างข้อว่าญาณ นะได้แก่วิปัสสนาญาณญาณในวิปัสสนาในว่าญาณอันคมกล้าเฉียบแหลมยิ่งมีกําลังอันอะไรอะไรล้างไม่ได้ดังวชิราวุธของพระอินทร์ที่ปล่อยออกไปแล้วไม่มีอะไรจะล้างได้ฉะนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีผู้ได้อุทยพยญาณ นั้นผู้พินิจพิจารณารูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายอยู่อาวุธในโลกที่ร้ายแรงเนี่ยนะยังมีอยู่สี่ชนิดนะวชิราวุธของพระอินทร์อย่างหนึ่งแล้วก็ในตาในตาในยานาวุธของพระยมนะพระยมนี่มีในตาที่เป็นอาวุธถ้าไปเพ่งมองดูใครด้วยความโกรธพญายมราชครับพระยมเขาเรียกพระยมนะคือใครครับน่าจะเป็นพญายมราชก่อนนะพระยมเรื่องพยมเนี่ยมันไม่แสงชัดนะมีในตานะที่เป็นอาวุธอีกท่านหนึ่งก็อารัมกายักษ์มีทุตสาวุธก็คือผ้าเอาผ้ามาปล่อยสู้กับพระเจ้านะแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณเวสสุวรรณนี่มีคาถาคาถาเป็นอาวุธก็ปล่อยคาถาไปโดนอะไรก็เขาแตกกระจัดกระจายหมดท้าวเวสสุวรรณนี่เป็นชาวจาตุมหรือเปล่าครับอยู่ชั้นจาตุมถ้ายมนี่ก็น่าจะอยู่ชั้นจตุมลงไปนะไม่แน่ใจแต่มีในตาเป็นอาวุธอาวุชราวุธนี่เป็นของพระอินทร์ไม่ไม่ใช่ราวุธเป็นคาถาวิเศษเหมือนกัน
นะเคยเห็นบ้างในโรงเรียนวชิราวุธอ่ะวชิราวุธมันเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับกระทาแต่ว่าที่ยอดมันเนี่ยเหมือนกับสายฟ้าแต่ว่าเป็นหลายสายฟ้านะเป็นช่อนะอันนั้นก็เป็นอาวุธที่ร้ายแรงเหมือนกันนะปล่อยไปที่ไหนก็ไม่มีอะไรจะมาหักห้ามได้นะแต่ถ้าปล่อยไปโดนพระพุทธเจ้าว่ากลายเป็นดอกไม้หมดอย่างไรแล้วว่ากระยักนะปล่อยผ้าไปโดนภูเขาแตกกระจัดกระจายหมดเลยแต่ปล่อยผ้าไปที่พระเจ้ากลายเป็นพวงมาลาก็เลยตอนหลังก็ยอมสยบนะสำหรับญาณเนี่ยที่เกิดแก่พระโยคีผู้ยังอุทยพยญาณให้ถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะทรงทราบว่าการพินิจและการพิจารณาคือการพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยในเป็นต้นว่ารูปเกิดขึ้นอย่างนี้บ้างรูปเสื่อมไปอย่างนี้บ้างวจิราวุธที่จอมเทพซัดไปเป็นของไม่เปล่าประโยชน์และอะไรขัดขวางไม่ได้ฉันใดญาณแม้นี้ก็ละเอียดในการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปฉันนั้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ที่กล่าวว่าดังวจิราวุธของพระอินทร์ที่ปล่อยออกไปแล้วฉะนั้นในคำว่าคมมากก็คือไม่ทื่อนะก็แปลง่ายๆดีกล้าก็คือมีเดชเขาเฉียบแหลมยิ่งก็คือยานอันชัดแจ้งยิ่งเกินที่จะเปรียบได้ด้วยความเป็นยานที่พ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นจริงอย่างนั้นโยคีย่อมสำคัญว่าเราเป็นผู้บรรลุมรรคแล้วด้วยยานนี้นะก็คือถ้ายานเนี้ยเกิดขึ้นนะรู้หมดนะน้อมไปตรงไหนในนามธรรมรูปธรรมภายในภายนอกนี่ก็สามารถที่จะเห็นชัดแจ้งความเกิดความดับเลยนะก็เลยเข้าใจว่าบรรลุแล้วส่วนปีติเพราะว่าปีติก็ได้แก่วิปัสสนาปีติในวิปัสสนานะในว่าในสมัยก็คือเวลาที่อุทยพยญาณ นั้นมีปีติทั้ง5อย่างเลยเกิดขึ้นนะกุฏกาปีติคณิกาปีติคณิกุฏกาปีติก็หมายถึงปีติเล็กน้อยคณิกาปีติก็หมายถึงปีติเป็นขณะส่วนโอกันติการปีติก็หมายถึงปีติที่เหมือนกับคลื่นกระทบฝั่งนะมาเป็นพักๆวืบคนที่ทำสมาธินี่จะมีประสบการณ์นะถ้าทำสมาธิแล้วมีผลเนี่ยนะจะมีปีติเกิดนะมันก็จะวูบขึ้นมานะนี่ก็เรียกว่าโอกันติการปีติก็เหมือนกับคลื่นกระทบฝั่งส่วนอุเพนคาปีตินี่ก็หมายถึงปีติที่โลดโผนสามารถที่จะทำให้ตัวลอยได้จริงๆพรณาปิตินี้เป็นปิติที่มันเป็นอัปปนาเลยนะพรณาปิตินี้สามารถถึงอัปปนาได้ก็ย่อมเกิดแก่พระโยคีนั้นเต็มทั่วทั้งสรีระสำหรับวิปัสสนาปิตินี้เป็นปิติที่สัมยุตด้วยวิปัสสนาจิตปิติทั้งหลายมีกุฏกาลปิติเป็นต้นข้าพเจ้าได้พรรณนาไว้แล้วพอเมื่ออุทยพยานุปัสสนานำเนินไปถูกวิถีแล้วย่อมเกิดปิติ5ประการโดยลำดับดังนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าปีติทั้ง5ก็ย่อมบังเกิดขึ้นส่วนพรณาปีติอย่างเดียวย่อมมีพร้อมกับอุทยพยญาณที่ถึงจุดสุดยอดก็พรณาปีติย่อมมีได้เหมือนกันแม้ในการอื่นจากขณะอุปจาระและอัปปนาด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าย่อมเกิดเต็มทั่วสรีระธรรมดาแล้วพรณาปีตินี้ก็เกิดในอุปจาระและอัปปนานะแต่ว่าในที่นี้ก็ยังไม่ถึงอุปจาระแต่ว่าก็เกิดได้เหมือนกันนะด้วยกำลังของญาณนี่แหละส่วนปัสสัทธิข้อว่าปัสสัทธิก็ได้แก่วิปัสสนาปัสสัทธิในว่าในสมัยเวลานั้นความกระวนกระวายแห่งกายและจิตย่อมไม่มีเลยแก่พระโยคีนั้นผู้นั่งอยู่ในที่สำหรับนั่งในกลางคืนหรือว่าที่นั่งสำหรับนั่งในกลางวันก็ตามความหนักแห่งกายและจิตก็ไม่มีก็ความกระวนกระวายแห่งกายและจิตนี้ย่อมไม่มีเลยแก่พระโยคีผู้นั่งในที่พักกลางคืนกลางวันนะความหนักแห่งกายและจิตก็ไม่มีความกระด้างความไม่ควรแก่การงานหรือว่าความเป็นไข้ความป่วยไข้ของกายและจิตนั้นก็ไม่มีความโกงแห่งกายและจิตนั้นก็ไม่มีด้วยก็คือธรรมะ6คู่นะมีอะไรบ้างจำได้ไหมปะละมุกัมปายุ6คู่จำได้หรือเปล่าปะละมุกัมปายุนาก็ปัสสัทธิระหุตามุทิตากัมยตาปาคุญตาอุชุกตานั่นแหละแต่กายและจิตของพระโยคีนั้นย่อมระงับเบาอ่อนควรแก่การงานแจ่มใสตรงโดยแท้ทีเดียว
พระโยคีนั้นมีกายและจิตอันธรรมมีปัจจัติเป็นต้นทั้งหลายนี้อนุเคราะห์แล้วในสมัยนั้นย่อมได้เสวยความยินดีชื่อว่าอมานุสีอมานุสีหมายถึงเป็นความยินดีที่ไม่ใช่ของมนุษย์สามัญซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ว่าความยินดีชื่ออมานุสีย่อมมีแก่ภิกษุผู้เข้าไปสู่สุญญาคารมีจิตสงบเห็นแจ้งธรรมอยู่โดยชอบภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลายทางไรๆคือทางรูปขันธ์หรืออรูปขันธ์ก็ตามเธอย่อมได้ปีติปราโมทย์ปีติปราโมทย์เช่นนั้นเป็นน้ำอมฤตของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั่นความยินดีที่ไม่ใช่เป็นความยินดีของมนุษย์นะเรียกว่าอมานุสีสุขความสุขของผู้ที่ไม่ใช่ของมนุษย์อมานุสีนะแปลว่าไม่ใช่ของมนุษย์ปัสสัทธิอันสัมยุตด้วยยุคละธรรมมีและหุตาความเบาเป็นต้นที่ยังความยินดีชนิดอมานุสีนะอมานุสีให้สำเร็จย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีผู้ได้อุทยพยญาณนั้นดังกล่าวมานี้นายุคธรรมเนี่ยนะหกมีปัสสัทธิเป็นต้นเนี่ยไม่พลาดจากการเลยเกิดพร้อมกันนั้นเมื่อปัสสัทธิเกิดขึ้นธรรมะอื่นที่เป็นคู่ด้วยเนี่ยนะก็ต้องเกิดด้วยแน่นอนเลยพวกลหุตามุทิตากัมมยตาพวกเนี้ยท่านอาจารย์จึงแสดงธรรมชาติทั้งหมดนั้นโดยหัวข้อคือการแสดงกิจกล่าวคำเป็นต้นว่าความกระวนกระวายแห่งกายและจิตย่อมไม่มีเลยความหนักแห่งกายและจิตย่อมไม่มีด้วยศัพท์ว่ากายถึงทราบกายถือเอาแม้รูปกายด้วยนะเมื่อจริงแล้วเนี่ยกายปัสสัทธิหมายถึงเจตสิกนะไม่ใช่ตัวกายนะเจตสิกที่ทำให้เจตสิกอื่นๆสงบจิตตปัสสัทธิก็เป็นเจตสิกที่ทำให้จิตสงบแต่ถ้ามีทั้งจิตตปัสสัทธิแล้วก็มีกายปัสสัทธิเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตชรูปจิตตชรูปนั้นจะทำให้กายเนี่ยถึงความสงบไปด้วยนะเขาก็รวมเอากายด้วยกายก็เป็นความสงบก็บอกว่ากายเนี่ยถือเอาแม้รูปกายด้วยไม่ใช่ถือเอาเพียงนามขันธ์สามที่เรียกว่านามกายมีเวทนาเป็นต้นอย่างเดียวเพราะว่าธรรมทั้งหลายมีกายยปัสสติเป็นต้นย่ำยีความกระวนกระวายเป็นต้นแม้แห่งรูปกายกายและจิตชื่อว่าย่อมระงับเบาอ่อนควรการงานแจ่มใสตรงเพราะวิปัสสนาจิตตุบาทเป็นไปในเวลานั้นด้วยอำนาจทำลายเสียซึ่งสังกิเลสธรรมมีอุทธัจจะเป็นต้นมีถีนมิทธะเป็นต้นมีนิวรณ์ที่เหลือเป็นต้นมีอสัตถิยะก็คือความไม่มีความเลื่อมใสไม่ของใสเนี่ยนะแล้วก็มีมายาและสาธยะตรงกันข้ามกับความตรงนะอันนี้ความเจ้าเล่ห์เล่เหลี่ยมซึ่งเป็นเหตุแห่งความที่กายและจิตเหล่านั้นเป็นธรรมชาติไม่ระงับเป็นต้นส่วนคำว่าในสมัยนั้นคือในสมัยที่อุทยพยญาณเกิดขึ้นความยินดีนี้ของมนุษย์ทั้งหลายเหตุนั้นชื่อว่ามานุสีได้แก่ความยินดีในความสุขอันควรแก่มนุษย์เช่นความสุขในกามเป็นต้นแม้ความยินดีอันเป็นทิพย์นะก็สงเคราะห์เข้าด้วยเหมือนกันเป็นมานุสีสุขนะเพราะไม่เป็นไปร่วงภาวะที่มนุษย์ผู้วิเศษทั้งหลายเช่นนั้นจะพึงเสวยอีกอย่างหนึ่งแม้ความยินดีอันเป็นทิพย์ก็สงเคราะห์เข้าด้วยเพราะเป็นเหมือนกับความยินดีของมนุษย์ความยินดีไม่ใช่ของมนุษย์เพราะก้าวร่วงความยินดีของมนุษย์นั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าอมานุสีแปลว่าไม่ใช่ของมนุษย์เพราะนั้นปกติแล้วพวกเทวดาก็ตามมนุษย์ก็ตามนะก็ติดข้องในกามนะได้รับความสุขความยินดีในกามทั้งหลายเพราะนั้นก็ไม่ใช่เป็นความยินดีของของผู้ที่ไม่ใช่อมนุษย์นะแล้วผู้เจริญวิปัสสนาเรียกว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็บอกว่าพวกมนุษย์ธรรมดาเลยนะก็ยินดีในกามนะไอความยินดีเหล่านั้นเนี่ยก็เรียกว่ามนุษย์นะเป็นความยินดีของมนุษย์อันนี้ถ้าความยินดีไม่ใช่ของมนุษย์นะก็ผู้เจริญวิปัสสนามันยังไม่ถึงความยินดีอันเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันก็ต้องยังเป็นมนุษย์อยู่นะครับเป็นมนุษย์จริงๆแล้วความยินดีนั้นเขาเรียกว่าอมานุสีเป็นความยินดีไม่ใช่ของมนุษย์นะไม่ใช่ของมนุษย์ปกติธรรมดาเพราะมนุษย์ปกติธรรมดาแล้วก็ยินดีในกามแต่นี้ยินดีในวิปัสสนายินดีในเนกขัมมะก็เลยเรียกว่าอมานุสี
ความยินดีของความยินดีไม่ใช่ของมนุษย์นะเพราะมนุษย์ธรรมดาก็ยินดีในกามไงส่วนผู้ที่เข้าไปในสุญญาคารเนี่ยสุญญาคารได้แก่เข้าไปสู่เสนาสนะอันสงัดแห่งใดแห่งหนึ่งหรือว่าสู่วิปัสสนานั่นเองก็เรียกว่าสุญญาคารได้เหมือนกันนะวิปัสสนานะเคยได้ยินไหมวิปัสสนาถือเอาห้องเคยได้ยินป่ะถือเอาห้องนี่หมายถึงว่าใกล้จะบรรลุแล้วไหมตั้งท้องตั้งท้องวิปัสสนาที่แก่กล้าตั้งท้องนะเพราะนั้นเขาก็ถือว่าเป็นสุญญาคารได้เหมือนกันนะเดินว่างว่างจากอะไรว่างจากความทำเห็นผิดว่าที่เองเป็นทุกข์เป็นนัตตาใช่ว่างจากกิเลสว่างจากความเที่ยงความสุขความเป็นอัตตานะก็วิปัสสนาแม้นั้นย่อมได้ภาวะที่จะพึงพูดได้ว่าสุญญาคารการเจริญวิปัสสนาก็เรียกว่าเป็นสุญญาคารนั่นเหมือนกันนะเพราะเป็นคุณณธาตุว่างจากความเป็นของเที่ยงเป็นต้นและเพราะความเป็นที่อาศัยอย่างเป็นสุขของโยคีก็เลยเรียกว่าเป็นอาคารแต่เป็นอาคารที่เป็นศูนย์จากความเที่ยงความสุขความเป็นตัวตนเพราะความที่จะเจริญวิปัสสนาจนถึงขั้นติดต่อกันตลอดนี่มันต้องเหมือนกับเจริญสมถะเลยนะคือต้องมีความยินดีอย่างมากในการที่จะเข้าไปพิจารณาอารมณ์อย่างนั้นนะครับใช่แล้วก็ไม่ได้เน้นในการนั่งเท่านั้นด้วยครับสมถะนี่ยังเน้นในการนั่งนะถ้าจะเอาแบบให้ได้ฌานเลยนะวิปัสสนาต้องทุกอิริยาบถเลยนะญาติแสดงสัมปชัญญะเกียรติไว้นี่นะแสดงไว้เพื่อวิปัสสนานะเพราะสมถะเนี่ยอยู่ในอิริยาบถเหล่านั้นไม่ได้นะสมถะมีบทในที่จะให้ถึงฌานนะแต่ว่าถึงแม้การเจริญสัมปชัญญะอย่างนั้นคือมีการรู้สึกตัวก็เกื้อกูลแก่การเจริญสมถะด้วยแหละถ้ามีสัมปชัญญะมากอย่างนั้นนะการมีเจริญสมถะก็จะไม่หลงลืมสติ